ต้อนรับเข้าสู่ Chef Table Eat and Educate นะครับเทปที่3กันแล้วนะครับในวันนี้และแน่นอนครับผมอยู่ที่ห้องอาหารของ Starfish Lab นะครับเป็นมื้อพิเศษสุดจริงๆครับกับเทปในวันนี้นะครับอนาคตของชาติเด็กๆเยาวชนอยู่ที่บ้านต้องดูเลยครับเพราะว่าจะเป็นเทรนด์ของอาชีพในอนาคตนะครับซึ่งในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากๆนะครับผมคงต้องไปถามคุณแพรว่าจริงไหมที่เขาสามารถแปลเปลี่ยนงานอาร์ตที่แบบมีมูลค่ามากอยู่แล้วเนาะกลายไปเป็นงานอาร์ตที่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากโดยที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มในการขายใช่ค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะจริงๆทุกคนอาจจะรู้จักเขาอยู่แล้วนะคะใน1บทบาทแต่ว่าวันนี้เนี่ยพยายามจะแนะนำให้รู้จักในอีกบทบาทหนึ่งหรือจริงๆอีกหลายๆบทบาทที่เขาสามารถที่จะทำได้นะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณปาล์มอินสติ้งค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคุณปาล์มขาเป็นอะไรครับเดินให้มันแบบมีคาแรคเตอร์ภาคภูมิใจใช่ไหมภาคภูมิใจหรือนี่คาแรคเตอร์ของบ๊อบเป็นคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ของบ๊อบนะฮะเดี๋ยวหลายคนอาจจะงงว่าบ๊อบคืออะไรนะครับเดี๋ยวค่อยแนะนำคุณปาล์มอินสติ้งรู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นแขกรับเชิญหลักแต่ว่าวันนี้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีก2ท่านซึ่งเป็นสายวิชาการสายคุณครูนะครับท่านนี้เดินทางมาไกลจากปัตตานีเลยครับต้อนรับครูฮานะครับสวัสดีครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟิกดีไซน์ก็เกี่ยวกับศิลปะเหมือนกันและท่านนี้เป็นศิลปะของการใช้ภาษาอังกฤษเป๊ะเลยฟังพูดอ่านเขียนแล้ววิธีพรีเซนต์ของเขาไม่ธรรมดาครับคือใช้โซเชียลมีเดียมาสอนแบบสนุกสนานมากๆนะครับคุณดิสครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ให้เกียรติกับรายการเรามากๆและแน่นอนนะครับเชฟเทเบิลของเราก็ต้องมีอาหารมาเสิร์ฟในช่วงแรกก็คือแอปเปไทเซอร์นะครับวันนี้เป็นอาหารที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะนะครับแต่ว่าขออนุญาตเป็นฮาลาลนิดนึงทั้งสองท่านเป็นมุสลิมใช่ไหมครับอันนี้ฟิชแอนด์ชิพนะครับครับทานได้เลยระหว่างทานขอคุยไปด้วยได้ไหมครับได้ครับถามที่คุณปาล์มก่อนช่วงโควิด-19เราจะได้เห็นศักยภาพคุณปาล์มที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นปกติเราจะคุ้นชินว่าเป็นนักร้องเพลงร็อกใช่ไหมฮะแต่โควิดนี่คือออกมาสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นเซนเซรวมไปถึงได้รู้จักบ๊อบด้วยบ๊อบก็คือเป็นภาพวาดของคอลเลคชันนึงของคุณปาล์มมันเกิดอะไรขึ้นช่วงโควิด-19คือเริ่มจากไม่มีแหล่งทุนมันออกไปไม่ได้ครับผับมันปิดอย่าว่าแต่จะไปคอนเสิร์ตเลยออกจากบ้านก็ไม่ได้บ้านยังไม่ได้รายได้มันไม่มีเลยแล้วเดือนนึงเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันเยอะก็เลยต้องคิดว่าต้องทำไงดีก็เลยพยายามคิดในสิ่งที่ตัวเองทำได้มาตลอดก่อนหน้านี้ผมเคยคุยกับพี่ใหญ่อีกคนนึงซึ่งเขาเป็นแบบเขาเป็นเพื่อนกับนันเอกเขาเคยบอกให้ทำมานานแล้วว่าทำไมปาไม่ทำภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาญี่ปุ่นนะฮะซึ่งผมอะลงทะเบียนทิกตอกไปประมาณ3รอบแล้วผมก็ออกทำไมอะทำใจไม่ได้อะคือแบบมันไม่ชินกับการไปสอนใช่ไหมคือไม่สอนสอนก็เรื่องนึงนะแต่คือดูแล้วแบบแอปมันแบบมันทำอะไรของมันวะยังนึกภาพไม่ออกในตอนนั้นว่ามันจะทำเป็นการสอนวิชาการได้ยังไงมันเต้นอย่างเดียวเลยอ่ะคนจริงเงี้ยไปค้นดูเรื่อยๆแบบอ๋อมันมีช่วงแบบมันมีส่วนของ education นี่ว่าอะไรเงี้ยก็เลยอ๋อโอเคเข้าใจละก็เลยก็ทำไปเรื่อยๆครับช่วงแรกก็คนตามอยู่ประมาณ400กว่าเพิ่งไปทำคลิปหนึ่งที่มันติดพอดีอ่ะคนวัยรุ่นชอบพอดีจาก400อีกวันเป็น15,000เลยทีคำว่าอะไรครับคำว่าอะไรสอนคือสอนว่าถ้าคนญี่ปุ่นอ่ะมาพูดจาแบบรัวลิ้นใส่เราอ่ะแปลว่ามันกำลังหาเรื่องเราว่าร่าหน่อยร่ออย่างเงี้ยถ้าพูดคุณพูดอย่างเงี้ยมันแปลว่าเขากำลังหาเรื่องเราเราต้องตอบโต้ยังไงบอกไปด้วยไหมครับก็ไม่ต้องตอบเดินหนีเดินหนีไปเลยใหญ่พวกนี้จะเป็นนักเลงอะไรเงี้ยแล้วเพิ่งว่าคำว่าเราร่าเนี่ยมันไปตรงกับไอ้โจโจ้พอดีโจโจ้กับโจโจ้แล้วมันคงป๊อปแต่เราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราโจโจ้เราไม่ได้ดูวันก็ทุกวันนี้ก็มีคนตามอยู่มันแสนสี่หลายคนจะสงสัยคุณปาล์มเคยไปใช้ชีวิตตอนเด็กอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นตอนป.3เลยได้ภาษาด้วยใช่เป็น3ปี3ปีนี้ก็ถือว่านานเหมือนกันนะก็อยู่ตัวเด็กๆก็เลยได้สำเนียงกลับมานี่ถ้าตกงานก็ไปสอนภาษาญี่ปุ่นได้ได้ครับรับแปลหนังได้ด้วยนี่หางานผ่านคลิปเราเลยครับคุณแพรวันนี้ขึ้นพอติดต่อใช่ต่อเลยครับแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องของงานศิลปะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณปาล์มควบคู่ไปกับการเป็นนักร้องอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เรียนจบก็คือทำมาเรื่อยๆสะสมชิ้นงานมาเรื่อยๆจริงๆผมแสดงงานพร้อมกับทำงานกับร้องเพลงมาตลอดครับก็คือเราจบอาร์ตมาอยู่แล้วแล้วก็จริงๆใจอยากเป็นคนทำงานวาดรูปแต่ร้องเพลงเนี่ยมันฟลุกจะเป็นนักร้องเฉยๆครับมันเป็นโอกาสที่เข้ามาใช่โอกาสเข้ามาก็เลยทำงานทีเนี้ยก็เข้ามาสู่ชุดซีรีส์ชื่อบ๊อบครับชื่อ Date of Bob เนี่ยงานเนี้ยเกิดจากโควิดเลยจริงๆทั้งเซนเซทั้งบ๊อบที่มามาจากโควิดอีกอันนึงคือที่ทำคือนอกจากบ๊อบกับ
เซนเซคือเพ้นรองเท้าเพิ่งรู้ตัวถึงเพ้นรองเท้าได้เพ้นรองเท้านี่ขอโทษนะครับทำไมฮะช่วยชีวิตมาเลยนะขายได้เยอะเลยใช่ไหมขายได้แบบคือความเป็นศิลปินนะเอาศิลปินเอาศิลปะไปไว้ตรงไหนมันก็เหมือนจะขายได้ผมก็แน่นอนก็คือมีงานศิลปะคู่ไปกับการสอนแล้วก็งานดนตรีก็ยังไม่ทิ้งก็ไม่ทิ้งครับมันมีช่วงนึงที่ได้กลับมาแวบนึงแล้วก็ต้องกลับเข้าไปเบรกล็อกดาวน์ใช่จำได้เลยว่าตอนนั้นศิลปินหลายคนก็ปล่อยผลงานมาโปรโมทยังไม่ทันไรยังไม่ทันได้แบบไปทัวร์คอนเสิร์ตหรือไปสัมภาษณ์รายการอะไรเลยก็คือล็อกดาวน์อีกแล้วปล่อยปุ๊บโควิดมาสุดท้ายมันก็เข้ามาสู่เรื่องบ๊อบเนี้ยคือเนื่องจากว่ามันมีคนตายเยอะแล้วเราก็อยู่ในวัยที่ผมเริ่มคิดถึงเรื่องบั้นปลายชีวิตตัวเองว่าแบบว่าตายไงวะลูกก็ไม่อยากมีแล้ววันนึงสมมติถ้าเราเป็นตาแก่คนเดียวอยู่ที่บ้านเนี้ยแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะตายยังไงก็เริ่มน้อยขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยคิดว่าโอเคทำเรื่องตายดีกว่าเพราะเรากลัวตายวิธีแค่ความกลัวก็คือเราต้องเอาตัวไปแย่ไปสู้กับความตายไปแย่มันเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ทำเรื่องประมาณซีรีส์ประมาณ5เรื่องหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ทำทุกวันคือเรื่อง Death of Bob ตั้งชื่อคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อบ๊อบเป็นมนุษย์เงินเดือนนะอธิบายก่อนเป็นมนุษย์เงินเดือนซึ่งเพิ่นมันเป็นโควิดตายโควิดตายแล้วบังเอิญว่ามันตายแต่มันดันฟื้นขึ้นมาได้งานนี้มันเริ่มจากแนวคิดที่ว่าถ้าคนเราตายได้หลายครั้งเราน่าจะไม่กลัวตายมันเราโดนบันที่จำครั้งแรกนะครับแล้วพอโดนเรื่อยๆเราก็จะไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเรามันตายได้แค่ครั้งเดียวมันเลยกลัวตายแต่ถ้าบ๊อบเนี่ยมันตายได้หลายๆครั้งอ่ะมันก็เลยแบบด้วยความที่มันเป็นคนกลัวตายอ่ะแต่มันตายแล้วฟื้นอะไรเงี้ยมันก็เลยฝึกให้ตัวเองอ่ะหายกลัวตายโดยการที่ฆ่าตัวตายจริงๆไปเผชิญหน้ากับความตายเพราะฉะนั้นงานผมทุกชิ้นจะเป็นการฆ่าตัวตายของแล้ววิธีการฆ่าตัวตายมันจะแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกมันจะโดดตึกบ้างให้รถไฟชนบ้างอะไรเงี้ยหลังๆมันจะแอดวานซ์แบบทำกับข้าวแบบอบไก่แต่เผาตัวเองไปด้วย แต่จริงๆแล้วผมว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นผลงานของคุณปาล์มเพราะว่าพอมาเป็น NFT ต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วย NFT มันเพิ่มมูลค่าของผลงานศิลปะที่เราทำออกมาตอนแรกอาจจะเป็นแค่ภาพวาดหรือว่าวาดในคอมพิวเตอร์นะครับแต่พอมันเป็น NFT ปุ๊บมันเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นเลยไหมครับเยอะมากในตาผมนี่คือแบบเหมือนเห็นหลุมทองอะ มันทองคำก็ชัดเนี่ยแบบคือแบบตอนนั้นใจเราอยากทำดิจิตอลอาร์ตอยู่แล้วโดยความที่แบบคิดว่างานบ๊อบเนี่ยถ้ามันเป็นแบบสีสดๆเหมือนแบบดิจิตอลมันน่าจะสวยอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันเผอิญมาพอดีแล้วมันสวยจริงแล้วมันเป็นผลงานที่โดดเด่นด้วยก็ดีค่ะจริงๆช่วงโควิดนี่เราก็จะเห็นเยอะว่าเหมือนพออยู่ในสถานการณ์ที่จำกัดอ่ะคือทุกคนก็จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาเนาะดึงทักษะอะไรของตัวเองออกมาทีนี้มันก็ disrupt ไปทุกวงการนะคะทีนี้อย่างมุมของคุณครูเองจริงๆเราได้คุยกับครูหลายคนเหมือนกันว่าช่วงโควิดก็เป็นช่วงจุดเปลี่ยนในการทำอะไรหลายๆอย่างในสถานการณ์ที่มันมีจุดเปลี่ยนตรงเนี้ยเรามองว่าเรื่องของการพัฒนาทักษะไม่ว่าจะเป็นของตัวเองนะคะหรือว่าของเด็กในเรื่องของการทำงานศิลปะตรงเนี้ยเรามองว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรกับมันได้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวยังไงได้ก็ในฐานะที่เป็นครูนอกระบบนะฮะเป็นอะไรที่ช็อกมากตอนโควิดเข้ามาใหม่ๆครับก็ไม่รู้จะออนไลน์ยังไงดีที่คือในระบบห้องเรียนมันก็ยากอยู่แล้วนะฮะด้วยข้อจำกัดของผู้เรียนที่ต้องทำงานไปด้วยและก็เรียนไปด้วยนะครับบางคนก็อยู่ต่างประเทศกลับมาไม่ได้นะครับการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งแรกที่ครูเนี่ยทุกคนต้องเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสารบวกกับ hard skill นะครับการอ่านออกเขียนได้ที่มันจำเป็นเบื้องต้นของผู้เรียนเพื่อจะเอาความรู้ด้านนี้ไปใช้เครื่องมือสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคโควิดแต่ที่ในมุมของการเป็นครูสอนกราฟิกดีไซน์จริงๆมันก็คือการสร้างสรรค์งานศิลปะคล้ายๆคุณปาล์มอยู่เหมือนกันถ้าครูมองว่าช่องทางในการสมมติถ้าเราเอาผลงานไปอยู่ใน NFT หรือออนไลน์ที่มันจะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเนี่ยครูมองว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วมันควรจะเป็นทิศทางยังไงบ้างครับครับต้องเรียนแบบนี้เลยนะครับตอนที่ทราบว่าพี่ปาล์มเนี่ยทำงาน NFT มาด้วยขายของได้อย่างนี้ใช่ครับผมก็เลยมองความเป็นอัตลักษณ์ของ3จังหวัดเลยฮะก็คือลายเรือกอและและก็ลายมัสยิดกระเซหรือว่ามัสยิดกลางปัตตานีและก็ลายพวกหัวกริดนะฮะกริดโบราณนี่คือกราฟิกที่บ่งบอกถึงความเป็น3จังหวัดชายแดนใต้เป็นอัตลักษณ์เลยครับมันยังไม่มีรูปในรูปแบบดิจิตอลแต่ด้วยข้อจำกัดของซอฟต์แวร์และก็ฮาร์ดแวร์นะครับในส่วนนี้มันก็เลยเป็นอุปสรรคนิดนึงนะครับแต่มีอยู่แล้วแหละไอเดียนะครับแปลว่ายังทำงานแล้วยังค้างๆไว้อยู่ในอนาคตอันใกล้อาจจะมีทำออกมาแบบเราไปเป็นผลงานที่เป็น NFT หรือว่าในรูปแบบของออนไลน์แล้วเพิ่มมูลค่าได้ในมุมของครูดิสครับศิลปะของการใช้ภาษาคิดว่าอย่างนี้มันสามารถเพิ่มมูลค่าถ้าคิดว่ามันเป็นอาชีพในอนาคตสำหรับเด็กเนาะเราปูพื้นให้เด็กเนี่ยหรือตัวเราเองก็แล้วแต่มันสามารถไปในทิศทางไหนได้บ้างครับเดี๋ยวขอพูดของเด็กก่อนเพราะว่าได้รับประสบการณ์ตรงมาพอดีเลยช่วงโควิดเนี่ยมีนักเรียนคนนึงครับ
เขาเดินมาหาผมแล้วเขาบอกว่าไปติดตามหนูหน่อยเป็นเหมือนเว็บตูนจากเว็บตูนไหมครับเว็บตูนก็คือเว็บที่เขาสามารถไปอ่านการ์ตูนโพสต์การ์ตูนเขียนนิยายเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบแชทฟิกเป็นนิยายแบบแชทคุยกันแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแอนิเมชันอะไรแล้วคนติดตามของเขาอะเป็นหลักหมื่นเด็กลูกจิตเราเหรอฮะป.6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 คุณปามช็อกเลยเลยแบบแวบขึ้นมาเลยแบบมันต้องไปต่อแน่ต้องไปต่อแน่แล้วก็ลองเข้าไปดูเหมือนกันมันก็จะมีเหมือนเป็นคริปโตหน่อยๆเป็นเหมือนคอยของเว็บมันก็มีมูลค่าก็มีมูลค่าแล้วผมก็ไปนั่งไล่ดูครับก็มีการจ่ายเงินจริงๆมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กันระหว่างบริษัทนักเขียนอะไรแบบนั้นคือต่อยอดได้เต็มร้อยเลยแล้วก็เตรียมที่จะแบบขยายเรื่องนี้ให้กับคนอื่นๆด้วยว่าเนี่ยคือช่องทางที่คุณจะสามารถดึงศักยภาพของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทำเงินได้ด้วยแล้วรวมไปถึงมุมมองของตัวเองด้วยผมก็เตรียมเลยครับเตรียมเลยเหมือนกันว่าเราก็พอได้นะเรื่องมีโปรเจกต์แล้วมีโปรเจกต์นิดหน่อยครับแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของเงินดิจิตอลอะไรพวกนี้เราก็สนใจอยู่แล้วเหมือนที่คุณปาล์มสนใจในเรื่องของ NFT ก็เป็นช่องทางที่จะพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็พัฒนาลูกศิษย์ด้วยควบคู่ไปด้วยกันแต่ว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องของตลาด NFT เนี่ยทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงมีคำตอบอยู่จากคนที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นทุกคนพร้อมกันกับอาหารที่จะมาเป็นเมนคอร์สนะฮะกับประเด็นหลักของเราในวันนี้ว่าทิศทางของ NFT แล้วก็ทิศทางของอาชีพในอนาคตมันควรจะต้องไปในทางไหนแล้วคุณจะต้องฝึกฝนอะไรน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับครับกลับมาในช่วงนี้ของ Chef Table ก็คือเมนคอร์สครับอาหารจานหลักของเราที่จะเอามาต้อนรับแขกรับเชิญพร้อมกับประเด็นหลักที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับเอามาเสิร์ฟได้เลยบอกแล้วว่าคุณอย่ามองว่าอาหารฮาลาลนะครับจะเป็นอาหารที่แบบข้าวหมกไก่อะไรแค่นั้นนี่ซี่โครงย่างกระทะร้อนนะครับอันนี้ปูนิ่มทอดฮ่องกงไปทอดไกลกันถึงฮ่องกงเอามาถึงที่นี่ใช่ครับผมแล้วนี่ห่อหมกปลานะครับนี่อันนี้เด็ดกระพงนึ่งซีอิ๊วนะครับคือต้องบอกว่าวันนี้ฟิวชั่นมากๆนะครับเป็นฮาลาลที่ฟิวชั่นเหมือนกับงานศิลปะหรือว่าอาชีพที่เราสามารถจริงๆแล้วมันผสมผสานได้นะครับไม่ว่าเราจะจบอะไรมาก็แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะได้เขาเรียกว่ามุมมองความคิดคนที่เป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นศิลปินวาดภาพด้วยแต่ว่าจริงๆก็เป็นนักลงทุนอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยในวันนี้ที่เรามาแชร์กันในเรื่องของ NFT นะครับแต่จริงๆแล้วครู2ท่านก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ NFT อยู่เหมือนกันก็อยากให้พี่ปามเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะช่วงโควิดเราก็เอางานศิลปะที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยไปเข้าในออนไลน์อะไรเงี้ยเนาะเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างอย่างแรกเลยคือเล่น Twitter เป็นคือ NFT เนี่ยปัญหาคือตอนนั้นเนี่ยเราต้องเพิ่มสกิลการคุยกับมนุษย์ให้มากขึ้น communication skill ใช่เขาเป็นคนผมเป็นคนปกติผมแสดงงานเนี่ยมันจะมีแกลเลอรี่คอยดูแลให้เหมือนมีค่ายเพลงคอยดูแลครับคือมีตัวกลางคอยสื่อสารแทนเราใช่แต่ NFT เนี่ยคนซื้อเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยมันเป็นนักสะสมจากเมืองนอก buyer กับ seller คือต้องคุยกันเองเลยต้องคุยกันเองต้องคุยกันเองแล้วเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาจะคุยผ่าน Twitter กันก็จะโพสต์งานคุยกันเอาจริงผมเป็นคนไม่ชอบเล่นโซเชียลพอเล่นโซเชียลปุ๊บพอเล่น Twitter ปุ๊บก็จะเริ่มมีคนมาคุยอะไรเงี้ยเราก็แบบภาษาอังกฤษคุยยังไงวะเนี่ยภาษาอังกฤษเราก็ไม่เก่งไงแล้วก็ตอบภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้ผมก็ไม่รู้ด้วยเขาก็ไม่รู้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยได้สกิลแบบว่าเริ่มคุยกับคนเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีคอนเนคชั่นบ้างว่าแบบว่าแล้วก็อีกอันนึงคือทุกเช้าก็จะตื่นมาดูค่าแก๊สแก๊สคือค่าธรรมเนียมเวลาจะโพสต์งานลงก็มันขึ้นเท่าไหร่แก๊สฟรีใช่ต้องตื่นมาดูเช้าจะกลายเป็นแบบมีหน้าคอมอยู่ตลอดเวลาจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเพราะคุณปาล์มเองก็ถือว่าสักเซสในช่วงหนึ่งเพราะว่าคุณปาล์มถือว่าเป็นหนึ่งใน100ครีเอเตอร์ที่ทางไปนั้นเลือกมาเป็นแบบงาน NFT 100คนจากทั่วโลกเลยนะเป็นงานศิลปะที่แบบหามูลค่าไม่ได้แล้วก็มีชิ้นเดียวเนาะเป็นตัวแทนคนไทยคนแรกและคนเดียวในตอนนั้นก็คือผลงานที่เป็นบ๊อบนี่แหละใช่ไหมครับที่เอาไปขายตอนนั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนจากงานที่เป็นภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวเราแปลงจากงานเพ้นท์จริงๆไปทำเป็นดิจิตอลแล้วก็ทำให้มันเคลื่อนไหวได้เพื่อที่ว่ามันจะได้กลายเป็น NFT ที่มันสมบูรณ์แบบคือ NFT มันควรจะขยับได้มันควรจะขยับมันจะได้แบบแตกต่างจากภาพเพราะมันเป็นดิจิตอลด้วยมันควรจะมีค่าอย่างนั้นแอบรู้มาว่าศิลปินไทยหลายคนก็ช่วงที่ NFT บูมๆนี่ไม่ใช่เฉพาะภาพวาดนะครับคุณผู้ชมครับอย่างพี่ติ๊กชิโร่ที่คุณแพรไปหาข้อมูลมาใช่ไหมครับเนื้อเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านั้นเขาขายรูปเหมือนกันพี่ติ๊กอ่ะเขาขายรูปใน NFT แล้วก็ได้ด้วยแล้วก็พอรู้ว่าเขาขายเนื้อเพลงได้ผมก็เลยค้นเพลงก็เลยอยากจะขายไปคนโพสต์ใครมาชั้นทีเหมือนกันเจอไหมเจอไหมเป็นลายมือก็เป็นลายมือแบบพี่ติ๊กด้วยนะแล้วเขาเอามาแปลงเป็นดิจิตอลใช่ผมไม่ได้เก็บไว้ใช่ไม่ได้เก็บไว้
ดายถ้าเจอแบบนะฮะยังองค์ก็ขายรูปของตัวเองใช่ไหมตอนนี้มีหลายคนเลยทุกคนทำหมดเลยครับแต่จริงๆแล้วพูดมาแบบนี้หลายคนอาจจะแบบไปเล็งแต่ NFT ต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ของ NFT มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับคุณปาล์มทำหน้าเศร้ามากเลยครับทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงคือตอนนี้ในหัวอาจจะแบบคิดไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำงานขาย NFT ยังไงใช่ไหมฮะคุณปาล์มมีอะไรเตือนไหมครับช่วงนี้คือตอนนี้ตัวงานอ่ะตัว NFT จริงๆอ่ะเขาไม่ได้แบบไม่ลดลงหรอกทุกคนก็ยังแบบชอบอยู่ในระดับโลกนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยมันแย่ลงเพราะว่าค่าเงินคริปโตมันร่วงพอมันร่วงปุ๊บเนี่ยมันรู้เลยใครตัวจริงตัวปลอมตัวจริงตัวปลอมคือแบบเข้ามาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคือ NFT เนี่ยประมาณ 80% ทุกคนเข้ามาเพื่อตังค์เพราะว่าเขาเข้าใจว่างานมันซื้อง่ายแต่จริงมันไม่ง่ายมันต้องมีคอมมูนิตี้ครับ NFT นี่ไม่ได้วาดรูปเฉยๆจะขายได้นะมันต้องคุยกับคนนู้นคนนี้มีช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอยิ่งเงินมันตกปุ๊บความพยายามที่จะทำอย่างเงี้ยมันก็น้อยลงคนมันก็แบบค่อยๆเฟดว่าจะเป็นตัวจริงน้องๆที่ยังทำเป็นแบบดิจิตอลอาร์ตที่ทุกวันนี้ยังคบกันอยู่เนี่ยเขาก็ยังทำอยู่แต่ผมอะไปละเฟดออกมาแล้วคือจะบอกว่ามันไม่ถึงการล่มสลายเพียงแต่ว่าตลาดในเมืองไทยมันอาจจะดูแคบลงแต่ถ้าเราจะอยากจะเป็นศิลปินที่พรีเซนต์งานใน NFT แล้วได้มูลค่าเพิ่มคือต้องไปตลาดโลกละใช่ไหมฮะคือ NFT เนี่ยมันต้องตลาดโลกอยู่แล้วครับ NFT ในเมืองไทยมันขายไม่ได้คนไทยที่ซื้อ NFT เนี่ยน้อยมากจริงๆเขาไม่เข้าใจ NFT อะคือ NFT มันเป็นเอาไว้ง่ายๆคือแบบตลาดของ NFT อ่ะไม่ใช่เมืองไทยเป็นเมืองนอกแล้วก็บายเออร์อ่ะคนไทยน้อยมากแต่ฝรั่งจริงๆมันก็เหมือนเป็นแพลตฟอร์มนึงที่เราจะเอางานศิลปะไปใส่ไว้ได้ใช่แต่ว่าอีกแล้วก็อีกเรื่องนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยค่าเงินตอนนี้อันเนี้ยคือค่าเงินจริงที่ควรจะเป็นอีเธอเรียมเนี่ยอีเธอเรียมราคา 60,000 เนี่ยนี่คือปกติไอ้ที่ 150,000 เนี่ยไม่ปกติแล้วพอทุกคนเห็นเงินเยอะก็เข้ามาซึ่งเราอ่ะอยากได้ตังค์เพราะว่าเราอยากทำงานอาร์ตต่อแต่เราไม่มีทุนคอนเสิร์ตก็ไม่ได้เล่นเลยเพราะงั้นเราก็คิดว่า NFT นี่แหละจะเป็นตัวที่จะได้เงินจากตรงนี้มาลงทุนทำงานอาร์ตต่อก็เลยเราก็เลยโดดลงไปเล่นก็พูดตรงๆว่าอย่างงานบ๊อบมันก็คือทุกวงการนะแม้กระทั่ง NFT ก็ตามครับมันจะมีแพทเทิร์นที่แบบทำแล้วจะขายดีมันจะมีอยู่มันมีแบบแผนของมันว่าแบบนี้คือจะเป็นผลงานที่แบบยอดนิยมควรจะชอบกันถ้าร้องเพลงคอนเสิร์ตแบบคอนเซ็ปต์เพลงอะไรเงี้ยมันต้องเหมือนกันแหละอะไรเงี้ยมันจะมีแพทเทิร์นอะไรอยู่ยังไงแต่เนื้อยังไงเราเป็นคนไม่ค่อยชอบทำตามแพทเทิร์นเลยก็เลยลำบากนิดนึงพอคิดว่าจะทำกำลังจะได้ดีปุ๊บก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟังแบบนี้แล้วถึง NFT ในบ้านเราอาจจะแบบไม่อู้ฟู่เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมแต่ว่าความเป็นศิลปินอ่ะเขาก็ยังไม่ลดละในการทำงานศิลปะเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อแต่ประเด็นคือถามในมุมมองของอาจารย์สองท่านดีกว่าว่าถ้าเราได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยช่องทางในการขายที่มันแบบโหมันน่าจะอู้ฟู่กว่าเมื่อก่อนนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอย่างเงี้ยเรามองไว้ว่ายังไงครับอนาคตกับเทรนด์ของอาชีพสำหรับเด็กๆเนี่ยตอนนี้ในมุมของกราฟิกดีไซน์ก่อนก็ได้ครับก็ต้องเรียนเหมือนพี่ดร.เพลบอกว่ามันเป็นแค่การเลิร์นนิ่งนะครับการเลิร์นนิ่งว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องไปแขวนก็ได้แต่ในมุมมองความเป็นครูก็คือการแนะนำนะครับจ้องทางว่าแพลตฟอร์มเพื่ออย่างน้อยมันไม่ใช่แค่วาดแล้วก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะมันยังไงมันก็ไม่มีคุณค่าถ้าไม่ต่อยอดนะครับอย่างน้อยเป็นช่องทางหนึ่งใครจะไปรู้นะครับว่าสักวันหนึ่งอาจจะมี NFT จากเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นหรือว่านักศึกษาจากนอกระบบนะฮะมันอาจจะแปลงจากที่เป็นงานดิจิตอลอาร์ตอาจจะเป็นการนำ NFT เพื่อไปแขวนในเมตาเวิร์ดก็ได้โลกเสมือนก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวนี้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะใช่ครับคือจริงๆมันเหมือนว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรได้แต่เราอาจจะมองว่ามันมีช่องทางไหนบ้างบางช่องทางมันเวิร์กแต่ว่าเวิร์กในระยะหนึ่งเหมือนแบบอายุของมันสั้นแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เด็กก็ต้องเรียนรู้ว่าความผิดหวังหรือความล้มเหลวอ่ะมันไม่ได้แย่นะมันเป็นเหมือนสิ่งที่เราก็เรียนรู้แล้วเราก็ปรับทำไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยแล้วในส่วนอย่างของการสอนภาษาล่ะคะจริงๆมันมีโซเชียลมีเดียเยอะเนาะเมื่อกี้พูดถึงเว็บตูนมันเหมือนมันมีหลายช่องทางแต่ว่าก่อนที่เด็กเขาจะมีทักษะหรือว่ามีของเอาไปไว้ตามช่องทางเหล่านี้ได้เนี่ยเราต้องช่วยเขายังไงก็ในฐานะที่สอนภาษาอังกฤษเนาะหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ต้องผูกอยู่กับเทรนด์ของโซเชียลมีเดียหรือของโลกด้วยจะทำให้นึกถึงเทรนด์เมื่อ2-3 ปีที่แล้วครับที่เด็กเขาก็มีเทรนด์เรื่องของการแคสเกมกันเป็นเกมเมอร์บ้างเป็นคนแคสเกมบ้างคือมันก็บูมขึ้นมาพักหนึ่งแต่ผมอ่ะจะเป็นคนที่จะกดติดตามเด็กนักเรียนไว้คอยดูความพัฒนาการของเขาช่วง2ปีที่แล้วอ่ะเขาก็อยากมากเลยปรากฏว่าตอนนี้กลับไปดูคลิปล่าสุด2ปีที่แล้วคือเหมือนแบบเขาก็มีจุดที่เขาอยากทำแล้วก็มีจุดที่เขาไม่อยากทำทีนี้เนี่ยก็
็ลองดูว่าสิ่งที่ควรจะต้องต่อยอดจากเขาเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้เรื่องของทักษะเรื่องของทางดิจิตอลความฉลาดทางเรื่องดิจิตอลพวกนี้ก็ยังเป็นส่วนที่เขายังต้องพัฒนากันต่อไปการใช้ตัวตนของเขาเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสิทธิต่างๆในโลกออนไลน์ที่เขาจะต้องยังต้องเรียนรู้กันไปอีกมันก็เป็นทั้ง2ด้านผมคิดว่าควรจะต้องส่งเสริมกันเรื่องนี้ด้วยฟังดูแล้วไม่ว่าจากมุมมองของพี่ปาล์มเองหรือว่าครูทั้งสองท่านเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเราต้องคือต้องไม่ทิ้งจริงๆนะครับใครทิ้งนี่คือเหมือนเราตกเทรนด์จากโลกไปเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านอกเหนือจากทักษะเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแล้วเนี่ยเราต้องฝึกฝนทักษะอะไรเพื่อที่ว่าเราจะก้าวเข้าไปให้ทันโลกด้วยแล้วอาชีพของเรามันจะก้าวกระโดดไปด้วยนะครับต้องมีทักษะอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาฟังจากปากของกูรูทั้ง3ท่านในช่วงหน้าในช่วงของ Desert ครับเอาครับกลับมาในช่วงหอมหวานกับขนมหวานของเรานะครับ Desert ของเราในวันนี้แน่นอนเป็นขนมที่ request มาสายใต้เลยครับยังไงครับคุณอันนี้คือขนมอะไรครับครูหาครับถ้าพูดถึงที่มาที่ไปจริงๆเนี่ยไม่สามารถบอกได้ครับพอเขาบอกว่าขนมโคก็โคตั้งแต่นั้นเลยครับครับขนมใต้เลยใช่ไหมนี้โอ้โหนี่รีเควสต์จากโดยครูฮาเลยนะครับเอาละครับหลายคนอาจจะกำลังวางแผนอนาคตกันอยู่สำหรับน้องๆเด็กๆเยาวชนที่ดูกันอยู่นะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เห็นว่าตัวเองหรือว่าลูกตัวเองเนี่ยมีแววในเรื่องของการเป็นแบบศิลปินไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือว่าเป็นแบบศิลปินวาดภาพอะไรเงี้ยในมุมมองของพี่ปาล์มเนี่ยเราควรต้องฝึกฝนอะไรเป็นพิเศษทักษะด้านไหนอย่างแรกก็ต้องสักฝีมือตัวเองก่อนฝึกฝีมือตัวเองให้ได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญในอนาคตที่ผมคิดว่าต้องมีนะคือต้องบริหารเป็นยังไงครับคืออาร์ติสทุกวันนี้มันแค่วาดรูปแล้วถึงเวลาก็รอคนมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราแบบเราเจรจาต่อรองกับลูกค้าเองได้บริหารการทำงานให้มันเป็นเวลามันจะเป็นระบบมากกว่าคือเอาผมพูดตรงผมมีลูกน้องช่วยวาดด้วยเพราะว่าเราร้องเพลงด้วยเนื่องเราไม่สามารถทำได้เราต้องบริหารระบบให้มันออกมาตามที่เราจัดการทั้งตารางเวลาแล้วก็การระบบการขายการทำการตลาดของเราและจริงๆอ่ะมันยากนะครับเพราะว่าเราจะให้อีกคนหนึ่งมันมาวาดงานให้เหมือนเราให้ได้เนี่ยมันไม่ได้ทำได้ง่ายมันไม่ใช่เรื่องแบบเอ้ยให้คนอื่นวาดดีกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่วาดโดยในกรอบความคิดของเราใช่เพราะจริงๆจริงไมเคิลแองเจโลไม่ได้วาดคนเดียวไม่ได้จะลงไม่ได้ว่าคนเดียวดาวินชีไม่ได้ว่าคนเดียวใช่เขามีลูกมือนะครับแต่ว่าเนี่ยในระความคิดของคนไทยอ่ะมันเป็นอย่างนี้ว่าเขาศิลปินมันไม่วาดเองได้ไงในขณะที่ศิลปินระดับโลกมันไม่ได้วาดเองนะถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ได้ในอนาคตงานศิลปะมันก็จะดีขึ้นแต่เรื่องหนึ่งที่เราเป็นห่วงคือด้วยความที่ทุกวันนี้โลกอ่ะมันเปลี่ยนไปเร็วมากครับเนี่ยทุกอย่างมันได้เงินเร็วมากและอย่างที่เราบอกมันจะมีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่ทำแล้วมันจะขายดีพอใครเจอแพทเทิร์นนี้ปุ๊บอะมันก็เหมือนแบบเอ้ยกรูตามมาเล่นเข้ามากรูตามมาแล้วมีแพทเทิร์นถ้าสังเกตงานอาร์ตตอนนี้ส่วนใหญ่ที่แสดงงานกันอยู่ประมาณ 70% เป็นงานคาแรคเตอร์หมดเลยคือพวกนี้จะหลุดมาจาก NFT แหละก็คือทำ NFT มาปุ๊บแล้วถึงเวลาก็มาทำเพนจิ้งมันต้องมีคาแรคเตอร์ของศิลปินหรือว่าเจ้าของก่อนหรือครีเอเตอร์คนนั้นก่อนมันถึงจะเป็นภาพหรือเป็นซิกเนเจอร์ปัญหาคือมันไม่มีวิญญาณก็ผมจะเขียนบ๊อบขึ้นมาได้เนี่ยผมนั่งคิดแล้วคิดอีกว่าไอ้บ๊อบมันคือใครมันทำไมมันทำไมมันต้องใส่หน้ากากทำไมมันต้องตัวเขียวทำไมเพราะว่าจริงๆผมมีเหตุผลมาเลยแต่บางคนอ่ะมันอาจจะติดมาจาก NFT อ่ะคือวาดตัวน่ารักแล้วก็คิดว่าแบบคนน่าจะซื้อเพราะมันน่ารักขายได้อันเนี้ยมันไม่มีวิญญาณอันเนี้ยที่เราอยากจะให้มีนะทักษะในข้างหน้าคือแบบว่าเราต้องไม่ลืมกับพืชหลักแกนของมันว่ามันคืออะไรแต่ในระหว่างนั้นเราก็ต้องสนุกไปกับโลกที่มันเปลี่ยนไปมันต้องเพิ่มมิติทางความคิดแล้วก็ทักษะของเราหลายๆอย่างเหมือนกันใช่คือโลกมันเปลี่ยนนะใช่เราต้องสนุกกับเรื่องที่โลกมันเปลี่ยนแต่สุดท้ายลึกๆของเราต้องยอมหักไม่ยอมงออะไรบางเรื่องเนี่ยถึงไม่ค่อยมีตังค์ทุกวันนี้ถึงไม่ค่อยมีตังค์แต่ไม่ใช่แห้งนะแต่ไม่ใช่แห้งนะคือทักษะเนี่ยจริงๆที่เราคุยเนี่ยมันมี2แบบก็คือ hard skill มันเป็นทักษะที่แบบเฉพาะเจาะจงสำหรับอย่างศิลปินก็จะต้องมี hard skill คือสามารถวาดรูปได้รู้เรื่องของสีเรื่องของอะไรแบบเนี้ยแต่ทีนี้มันก็จะมี soft skill ที่เราจะเรียกเป็นหรือเราเรียกว่ามันเป็น skill ที่มันสามารถที่จะไม่ต้องเป็นศิลปินก็ควรจะมีหรืออย่างเช่นการบริหารจัดการตัวเองการบริหารจัดการคนอื่นการแบบเจรจาต่อรองอะไรแบบเนี้ยซึ่งทักษะในอนาคตหรืออาชีพในอนาคตเนี่ยมันเราไม่รู้หรอกเนาะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเราไม่รู้ NFT คืออะไรอาชีพที่มันเห็นทุกวันนี้มันเราไม่รู้จักมันคืออะไรแต่ว่าถ้าเด็กเองเขามีทักษะที่เขาติดตัวมาแล้วเขาสามารถที่จะเอามาต่อยอดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเงี้ยอันนี้มันจริงๆในวิจัยมันก็บอกแหละว่าคือเด็ก
หรือที่เขามาเรียนเนี่ยคือเขาจะต้องรีสกิลตัวเองทันทีเวลาที่เขาจะไปทำงานแต่รีสกิลเนี่ยมันต้องมีสกิลพื้นฐานบางอย่างมันถึงจะแบบเป็นต้นทุนในการรีสกิลได้นี่อาจจะอยากถามคุณดิสก็ครูฮาค่ะว่าในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยเราจะช่วยเด็กยังไงหรือทักษะอะไรที่เราอยากจะแบบเอาใส่กระเป๋าให้เขาไปให้เขาสามารถที่จะแบบอีก5ปี10ปีไม่รู้โลกมันจะเป็นยังไงเนาะเขาจะสามารถที่จะมีอาชีพในอนาคตได้มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปได้ตามเทรนด์โลกได้ทันใช่ก็เบื้องต้นเลยครับทักษะ hard skill กับ soft skill ของผู้เรียนหรือว่าเด็กในเทรนด์ใหม่ก็คือในศตวรรษที่21ใช่ไหมครับต้องอ่านออกเขียนได้คำนวณเป็นนะครับและก็ในส่วนของ soft skill ก็คือผู้เรียนรู้เรื่องทำเป็นแต่ขาดการนำเสนอขาดการใช่ครับทักษะการสื่อสารทำดีมากแต่คนไม่รู้ครับมันก็เลยอยู่แค่นั้นและก็ในส่วนบริบทของนักศึกษานอกระบบหรือว่ากศน.เนี่ยเขาเข้ามาเรียนเนี่ยเพื่อทักษะอาชีพโดยเฉพาะเลยครับเพราะพื้นเพต้องเรียนว่าไม้แก่นเป็นพื้นที่ค้าเหล็กรับซื้อเหล็กเศษเหล็กเป็นตลาดใหญ่เลยครับแล้วเขาจะไม่เรียนเพราะมันทำงานได้รับซื้อเศษเหล็กได้ผมก็เลยดึงศักยภาพตรงนั้นให้เขาเอาเศษเหล็กมาทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพิ่มมูลค่าใช่เพิ่มมูลค่าครับตรงนั้นผมก็เลยคิดว่าทักษะสำคัญก็คือทักษะ 3R มันจำเป็นต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทักษะอาชีพและอีกอย่างนึงก็คือการลงมือทำที่มันจริงจังและก็ตั้งใจบวกด้วยคุณธรรมครับนี่นะฮะเสริมจากที่พี่ปามก็บอกต้องฝึกฝนเยอะๆเก็บประสบการณ์เยอะๆแล้วนี่เสริมคุณธรรมให้ด้วยนะครับคงต้องไปถามคุณดิสครับของผมเนี่ยบริบทแตกต่างกับของครูฮาหน่อยของผมเนี่ยจะเป็นระดับประถมเด็กประถมก็เด็กประถมเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวเลยคือต้องส่งเสริมเขาให้เขามีประสบการณ์ที่หลากหลายสร้างทัศนคติที่ดีให้กับอาชีพต่างๆเขายังบอกตัวเองไม่ได้หรอกว่าเขาจะเป็นอะไรแต่หน้าที่ของครูหรือบทบาทของครูเนี่ยก็คือส่งเสริมให้เขาได้ไปทดลองสิ่งต่างๆที่เขาสนใจได้ลงมือทำอย่างหลากหลายเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากคุณครูท่านอื่นด้วยคือให้ใจเย็นๆกับเขาหน่อยคือวัยเนี้ยเป็นวัยที่เขาต้องต่อสู้กับโลกที่มันแบบหมุนเร็วมันต่างจากโลกที่เราเคยอยู่ตอนเด็กๆมากเลยที่เรานั่งเล่นหมากเก็บกระโดดยางอะไรแบบใช้ชีวิตอยู่บนสนามหญ้าครับเดี๋ยวนี้เขาชีวิตของเขาอยู่บนมือถือหมดเขาต่อสู้กับโซเชียลมีเดียที่มันรุมเร้ามันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายเลยแล้วก็เห็นมาแล้วแหละว่าคือเขากำลังจัดการตัวเขาได้ดีที่สุดแบบในแบบของเขานี่แหละฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆกับเขาให้เวลาเขาแล้วก็คอยประคับประคองเขาเรื่องของความฉลาดในการใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของดิจิตอลต่างๆเนี่ยเขายังต้องพัฒนาอีกเยอะมากๆเลยในขณะที่ผู้ใหญ่ยังต้องพัฒนาเด็กก็ต้องพัฒนาไปเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้แขกรับเชิญพิเศษของเราอย่างคุณปาล์มนะครับฝากถึงน้องๆก็แล้วกันครับวิธีการแบบค้นหาตัวเองตามความฝันให้เจอในฐานะที่ตัวเองตามความฝันมาเจอแล้วแบบหลายฝันเลยเนี่ยนะครับที่สำเร็จในทุกวันนี้ฝากหน่อยครับก็ทำไงดีนะจริงๆแล้วมันหลายๆเรื่องมันเป็นความบังเอิญนะครับคืออยากพูดญี่ปุ่นได้เพราะมันต้องไปอะไรเงี้ยวาดรูปได้แล้วก็ชอบว่าอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยมันมีหลายๆอย่างที่เข้ามาโดยความทุกอย่างมันบังเอิญด้วยอะไรด้วยแต่ว่าถ้าจะแนะนำได้ก็คือถ้ายังวัยรุ่นอยู่เด็กๆอยู่ก็มีอะไรลองทำก็ลองทำไปก่อนใช่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็หลุดออกมามันจะมีกฎของ21วันป่ะหรืออะไรนะที่เป็นสกิลอ่ะที่ทำไปต่อเนื่องกันทำต่อเนื่องแล้วกันแล้วมันจะแบบมันจะได้สกิลนั่นเองเลยก็ต้องลองทำดูครับแล้วมันถ้าจะวัยรุ่นอยู่อ่ะมันจะมีเวลาอยู่ก็เดือนนึง12เดือนใช่ไหมเราได้12สกิลใช่ไหมแล้วเราจะรู้เองว่าเราอยากทำอะไรถ้าในโลกของครูอ่ะเราพูดว่าเด็กต้องลงมือทำเป็น active learning อันนี้คือใช่เลยสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้กับสิ่งที่เราทำจริงมันไม่เหมือนกันแล้วถ้าครูไม่เปิดโอกาสให้เด็กทำหรือว่าเปิดโอกาสแล้วคาดหวังว่าถ้าเด็กทำปุ๊บเด็กจะต้องเก่งเลยหรือเชี่ยวชาญเลยหรือถ้าแบบทำไมไปเรียนวาดรูปแล้วก็ต้องวาดรูปไปเลยเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยมันคือความคาดหวังที่มันอาจจะดูไม่ตรงกับความเป็นจริงนะทุกวันนี้คือแบบเราเรียนรู้อะไรได้มากที่สุดก็ดีก็ลงมือทำไม่ได้จำเป็นว่าต้องแบบโอ้โหเก่งที่สุดในทุกๆอย่างที่เราเรียนรู้อะไรแบบเนี้ยครับสรุปง่ายๆคืออย่าไปกดดันตัวเองด้วยความคาดหวังของทั้งตัวเองแล้วก็แน่นอนที่สุดผู้ปกครองด้วยทำอะไรทำให้สุดไปเลยแล้วถ้ามันไม่ใช่ค่อยหาใหม่แค่นั้นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับทั้ง3ท่านเลยครับคุณปาล์มนะครับครูฮาแล้วก็ครูดิสครับผมเทปหน้าจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนติดตามกันได้กับรายการ Chef Table วันนี้อ้อก่อนจะลากันไปเรามีธรรมเนียมไหมครับเราต้องเซลฟี่กันก่อนใช่ไหมครับได้ไหมครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตทุกคนเซลฟี่หน่อยได้ไหมครับ
1 2ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ